สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์รอบตัวในวันนี้นะคะมาตามกันต่อถึงเรื่องราวของเจ้าฟองน้ำทะเลค่ะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าเจ้าฟองน้ำทะเลนั้นนะคะสามารถเอาส่วนหนึ่งของเขามาทำเป็นสีในลิปสติกสีในน้ำยาย้อมผมนะคะหรือว่านำไปเป็นยาปฏิชีวนะได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เอาเป็นว่าไปหาคำตอบกับดร.ชุติวรรณกันเลยค่ะในส่วนของเรื่องที่ทำนำไปใช้ประโยชน์ในขั้นสูงก็คือต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนักเคมีเข้ามาช่วยนะฮะก็โดยการนำฟองน้ำเนี่ยมาสกัดนะฮะโดยใช้ตัวทำละลายอย่างง่ายๆเลยคือพวกแอลกอฮอล์นะฮะเหมือนตัวยาโบราณอย่างเช่นยาดองเหล้าต่างๆนะฮะอันนี้ก็สามารถทำได้นะฮะในอีกด้านหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็จะเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ตัวทำละลายชนิดที่โดยทั่วๆไปไม่สามารถหาซื้อได้นะอย่างเช่นพวกเอทิลอะซิเตตพวกโคลอฟอร์มต่างๆนะฮะซึ่งมันจะเป็นตัวทำละลายสารประกอบภายในนะฮะออกมาได้นะฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะว่าแต่ว่าเจ้าสารสกัดจากฟองน้ำทะเลนั้นจะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและที่สำคัญที่สุดมีกระบวนการขั้นตอนยากง่ายอย่างไรคะด็อกเตอร์ซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็พบว่านะฮะมีฟองน้ำหลายชนิดของประเทศไทยนะที่มีโอกาสนะฮะมีศักยภาพพอที่ในการที่จะพัฒนาเป็นในเรื่องของ3ตัวยาต้านมะเร็งนะฮะเมื่อได้ตัวแบคทีเรียแต่ละชนิดแล้วเราจะเห็นว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละชนิดนะฮะซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่มองเห็นด้วยตาแต่มันก็ยังมีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเหมือนกันนะฮะเราก็จะทำการสุ่มคัดแยกเอาไว้นี่ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองอย่างนี้นะฮะแล้วก็หรือจะขยายลงขวดซึ่งจะอยู่ที่ตู้บ่มด้านนอกนะฮะขยายเป็นปริมาณมากๆเพื่อจะดูเทียบกับสเกลถ้าในโอกาสภายภาคหน้าที่จะทำการขยายเป็นอุตสาหกรรมได้โอ้โหถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะที่เราจะได้เจ้าสารสกัดจากเจ้าฟองน้ำทะเลค่ะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียวค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวงการวิทยาศาสตร์ไทยเลยที่เราจะได้สารสกัดขึ้นมาอีกหนึ่งชนิดที่จะมีประโยชน์อีกมากมายต่อสังคมไทยเลยทีเดียวค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกลับมาเติมความคิดกับวิทยาศาสตร์รอบตัวโดยสสวท.สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ